บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือว่า KTC อันนี้ล่าสุดพานักข่าวสายเศรษฐกิจครับสายธุรกิจเหินฟ้าไปแถลงข่าวกันที่นิวซีแลนด์ใช่แถวเกาะใต้ผมเห็นมีภาพออกมาอยู่ใช่ประมาณนั้นนะครับซึ่งทางผู้บริหารนะครับคุณพิทยาวรปัญญาสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของ KTCเขาก็ระบุถึงภาพรวมผลการงานในงวดไตรมาส4ว่าจะเติบโตจากช่วงไตรมาส3นะฮะที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรและสินเชื่อส่วนบุคคลที่เติบโตสูงแล้วยังเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปีนะครับที่บรรดากองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษีเช่นกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือว่าไทย ESG จะเข้ามาช่วยเพิ่มยอดใช้จ่ายผ่านบัตรให้เติบโตสูงขึ้นรวมถึงยังมีการซื้อประกันชีวิตเพื่อรับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีด้วยเช่นกันดังนั้นจึงมั่นใจนะครับว่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรในปีนี้จะเป็นบวกได้มากกว่า 10% ขึ้นไปครับแล้วก็ส่วนยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในปี2568คือปีหน้านะครับมีการคาดการณ์นะครับว่าจะเติบโตได้ประมาณ 10-12% นะครับหรือมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเนี่ยไม่ต่ำกว่า 320,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับแล้วก็บริษัทก็มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่นะครับอีกประมาณ 250,000 บัตรด้วยกันนะครับโดยจะเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ตั้งแต่ระดับ 50,000 บาทขึ้นไปนะครับรวมถึงกลุ่มคนที่เริ่มทำงานนะครับโดยจะสร้างความแตกต่างในแง่ของการทำกิจกรรมทางการตลาดและก็ส่งเสริมด้านการขายนะครับด้วยจุดแข็งด้านคะแนนสะสมนะครับผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรของ KTC นะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดอาหารหมวดช้อปปิ้งหมวดการเติมน้ำมันและก็หมวดท่องเที่ยวนะครับเพื่อตอบโจทย์ในแง่ของไลฟ์สไตล์ของสมาชิกของบัตรเครดิต KTC ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ฮะในปี2018ก็มีการตั้งเป้าหมายนะครับจะมีพอร์ตสินเชื่อโดยรวมนะครับขยายตัวประมาณ 4-5% นะครับพร้อมกับมีการควบคุมบัตรสินเชื่อด้วยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อนะครับหรือว่า NPL ratio นะครับโดยรวมนะครับให้อยู่ในระดับไม่เกิน 2% นะครับนอกจากนี้ก็มีแผนที่จะระดมเงินกู้ยืมนะฮะระยะยาวประมาณ 15,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนในแง่ของการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อและก็นำไปลงทุนด้านเทคโนโลยีที่มีการใช้ระบบใหม่นะครับในช่วงของเดือนกันยายนปีหน้ารวมถึงก็มีแผนที่จะนำเงินนะฮะไปใช้สำหรับรองรับหุ้นกู้และก็เงินกู้ยืมระยะยาวที่จะครบกำหนดนะครับประมาณ 13,000 ล้านบาทในปีหน้าด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นพิมพ์นิยมนะครับอีก1หุ้นมีการเก็งกำไรกันเป็นช่วงๆเป็นระยะแล้วก็ดูตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับก็โดยเฉพาะตั้งแต่ประมาณสักต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาราคาหุ้นของบัตรกรุงไทยหรือว่า KTC ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากระดับแถวๆบริเวณ 38-39 บาทขึ้นมาล่าสุดนี้นะฮะก็อยู่ที่48บาทนะช่วงสั้นเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามานะฮะก็ส่งผลทำให้หุ้นนั้นมีการรีบาวขึ้นมาได้นะครับก็ดูแล้วน่าจะเป็นการปรับตัวขึ้นมาตอบรับกับแนวโน้มผลประกอบการนะครับงวดไตรมาส4ซึ่งก็กำลังจะสิ้นงวดลงก็31ธันวาคมถ้าเอากลมๆแต่วันทำการสุดท้ายของปีนี้คือ30ธันวาคมพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็แอบเจ็บใจอยู่นิดนึงนะทำไมฮะมันดันมีวันที่30โผล่มาอ๋อมันมาขั้นใช่ไหมคือ30นี่เป็นวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์31นี่วันอังคารซึ่งหยุดอยู่แล้วครับถูกไหมฮะฮะงั้นเนี่ยการหยุดเนี่ยถ้าบอกจะกลับภูมิลำเนาหยุดเสาร์อาทิตย์แต่จันทร์ต้องกลับมาทำงาน แล้วค่อยไปหยุดอังคารอีกวัน มันก็ไม่ make sense ใช่ไหมไม่ make sense เลยฮะไม่ make sense เลยก็ไม่รู้สิทำไมแบงก์ชาติเขายังให้เป็นวันทำการของสถาบันการเงินอยู่จะว่าเงื่อนไขเดิมๆที่บอกว่าเอ๊ะหยุดติดต่อกันหลายวันทำการอาจจะมีปัญหาเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งตัวนี้นะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเยอะนะคุณว่าฮะถ้าสมัยก่อนโอเคเข้าใจได้แต่สมัยนี้คนไปกดเงินในตู้ ATM เนี่ยน้อยนะน้อยลงนะน้อยลงนะครับนะครับมันก็น่าจะจัดสรรปันส่วนอะไรกันได้นะเช่นให้สาขาเฉพาะในห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยเปิดทำการใช่ใช่นะครับคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงท้ายปีด้วยนะใช่กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนะครับว่ากันไปโอเคเราก็มีหน้าที่ต้องกรากกรรมนะก้มหน้าทำงานกันต่อไปที่กลับเข้าสู่เรื่องของ KTCนะก็ต้องถือว่าเป็นช่วงที่ราคาหุ้นเองเนี่ยกลับมาอยู่ในจุดที่น่าสนใจครับนะก็เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าผลประกอบการ
ของงวดไตรมาส4นี้ออกมามันจะเป็นไปตามที่มีการคาดการณ์หรือว่าตามที่ผู้บริหารนั้นส่งสัญญาณไว้หรือไม่